คำว่าเครื่องผูกนี่มันมีทั่วไปทุกอย่างเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาตัดเครื่องผูกก็เอาเครื่องผูกเหล่านี้นะมาเทศนาเอาเครื่องผูกนี่แหละเอามาเทศนาเพื่อตัดเครื่องผูกนั้นๆที่จะเป็นเครื่องผูกก็เพราะยึดว่าอันนั่นเป็นอันนั่นอันนั่นเป็นอันนั่นยึดว่าเป็นเรายึดว่าเป็นตัวเป็นต้นของเรายึดว่าเป็นญาติเราคิดว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นน้องนุ่งเราเป็นพี่เราพี่ปานะอาเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราพระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งนั่นนั่นนะที่ว่าเป็นของเราของเรานำมาเทศนาสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเครื่องผูกนั่นในเมื่อเราเห็นว่าเป็นธาตุไปเสียเครื่องผูกที่ผูกแน่นแน่นสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเครื่องผูกนั้นก็กลายเป็นเครื่องปลดปล่อยเห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนทีนี้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเสียนี่เป็นคนเป็นเครื่องผูกเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นธรรมเครื่องปลดปล่อยจะเป็นคนก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอันไหนมันจริงกว่ากันเป็นคนเราก็ดินน้ำลมไฟมาพูดกันจะพูดสักขนาดไหนนี่ก็ช่างมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันจะเป็นคนที่อย่างเราพูดไม่ได้หายใจออกมาก็เป็นลมหายใจเข้าก็ลมเข้าไปเป็นถึงว่าจะดื่มน้ำก็น้ำก็ไปเวลาขับออกมาเป็นเหงื่อเป็นน้ำมูกน้ำลายเป็นน้ำปัสสาวะก็เป็นน้ำไม่เห็นเขาว่าเป็นคนออกไปพูดเดิมเป็นดินนี่การขับถ่ายก็เป็นดินการขับถ่ายออกก็เป็นดินการที่จะรับประทานเข้ารับประทานเข้ารับประทานเข้าไปก็คือรับประทานดินอาหารทั้งหมดก็คือดินเข้าก็เป็นดินเพราะเป็นส่วนหนึ่งของดินเกิดจากดินเป็นส่วนหนึ่งของดินจะเข้าอะไรเข้าอะไรก็ช่างเกิดจากดินเท่านั้นเกิดจากที่ว่างเกิดจากอากาศไม่มีแต่ก็ต้องอาศัยอากาศด้วยไม่มีอากาศก็เกิดไม่ได้
นี่มาเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟขึ้นมาเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันเห็นจริงๆเป็นดินจริงๆเป็นน้ำจริงๆเป็นลมจริงๆเป็นไฟจริงๆไอ้คำว่าเป็นคนเป็นสัตว์หายไปในขณะที่เห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟชัดนั่นทีเดียวเครื่องผูกที่เคยผูกความเป็นคนว่าผูกความเป็นคนเป็นเครื่องผูกนี่ความเป็นคนหายไปเครื่องผูกก็หายไปพระพุทธเจ้าเทศนาในอดิตตปริยายสูตรรูปังภิกขุจักขุภิกขเวอนิตังรูปานิตาจักขุวิญญาณังนิตังจักขุสัมผัสโสอนิโตตาเป็นของรู้ร้อนรูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนสัมผัสขึ้นมาก็เป็นของร้อนขึ้นอีกทำไมจึงเป็นของร้อนรดเร้าร้อนพอราคะลาคะกินาโทสะกินาโมหะกินานั้นร้อนเพราะไม่พิจารณาให้แยบคายร้อนเพราะไม่การพิจารณาให้ชัดตามความเป็นจริงพิจารณาให้แยบคายชัดตามความเป็นจริงแล้วตาไม่ร้อนเลยรูปตรงไหนก็ไม่ร้อนรูปตรงไหนก็เป็นของตายรูปตรงไหนก็เป็นอนิจจังรูปตรงไหนเป็นของแตกของพังทั้งนั้นจะเป็นของร้อนยังไงสรุปแล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นเครื่องผูกอะไรเป็นเครื่องที่จิตจะไปยึดไปถือว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนั้นเอาสิ่งที่จิตไปยึดถือเอาจิตไปยึดติดนั่นน่ะเอามาพิจารณาพิจารณาให้เป็นอะไรพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเป็นอันนี้จ้างก็ไม่เถียงจริงๆเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆทุกข์จริงกระทั่งไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้สักขณะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกขณะคำว่าอนัตตาก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนแม้แต่ขณะเดียวในที่สุดก็สลายไปนี่เป็นของว่างเห็นชัดว่าเป็นอนัตตาว่างทันทีว่างจากความยึดว่าเป็นเราว่าเป็นคนว่าเป็นตัวเป็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เห็นว่าเป็นอนัตตาสิ่งที่เคยยึดติดนั่นว่างออกไปสลายไปสลายความยึดติดสลายความยึดถือพุทธเจ้าเทศนาในอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังกันสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้าองค์รู้ฟังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาจิตของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นชัดตามความเป็นจริงทีเดียวว่ารูปนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นของว่างว่างเปล่าคือไม่มีอะไรสิ่งที่มีก็คือสิ่งที่ไม่มีก็คือของว่างนั่นเองเคยยึดติดว่าเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นของว่างแล้วในขณะนั้นก็เป็นอนัตตาขึ้นมารูปเป็นอนัตตาจริงๆเสียงก็เป็นอนัตตาจริงๆเพราะเสียงทั้งหมดไม่มีรูปจะเปิดไปปรากฏเป็นเสียงไม่ได้กลิ่นก็เหมือนกันตาก็ไม่มีรูปจะมีกลิ่นไม่ได้นี่รูปเป็นอนัตตาเสียงกลิ่นรสเป็นอนัตตาหมดรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เสียงจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไง
พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาเทศเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละมาเทศเทศให้เราดูยกสิ่งที่เรามีอยู่นั่นน่ะเอามาให้เราดูเพราะตามปกติเราไม่เคยดูเรากันมีผมมีขนมีเล็บมีฟันถ้าเขาจะดูผมบ้างก็ดูไปอีกลักษณะหนึ่งเสียจะดูขนบ้างดูเล็บบ้างก็ดูไปอีกลักษณะหนึ่งดูหนังก็ไปดูอีกดูไปอีกลักษณะหนึ่งดูเพื่อเสริมสวยดูเพื่อประดับประดาดูเพื่อสนองความต้องการไม่ได้ดูเพื่อให้ชัดตามความเป็นจริงโลกเขาดูอะไรเพื่อสนองความต้องการทำดูอะไรดูให้ชัดตามความเป็นจริงในสิ่งที่ดูในรูปนั่นในเสียงนั่นในกลิ่นนั้นและในอารมณ์นั่นนั้นก็ดูให้ชัดดูให้เขาถึงสัจธรรมความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสธรรมอารมณ์นั้นโลกเขาดูอีกลักษณะหนึ่งดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสดูสนองความต้องการทำดูเพื่อให้ทะลุถึงเป้าถึงดูให้ทะลุถึงเป้าก็คือความจริงของสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นดูเหมือนกันใจเนี่ยดูใจดูใจดูแล้วหลงยิ่งดูยิ่งหลงยิ่งดูยิ่งหลงยิ่งดีดูยิ่งดูยิ่งหลงถ้าหากว่าดูอย่างชาวโลกเขาดูดูอย่างธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนยิ่งดูสัจธรรมของจริงยิ่งชัดยิ่งดูของจริงในสิ่งที่ดูนั้นยิ่งชัดในที่สุดก็เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรก็รู้ชัดตามนั้นเพราะดูจริงตั้งใจดูจริงๆดูอย่างพระพุทธเจ้าดูให้บรรลุถึงสัจธรรมของจริงสัจธรรมของจริงเขาไม่มีอะไรเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นรูปไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเสียงไม่เคยบอกเขาเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอารมณ์อิทธารมณ์อนิจจารมณ์อะไรเขาไม่เคยบอกเพียงแต่ของเกิดมาแล้วก็ดับเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาก็ดับไอ้คำว่าเกิดสิ่งที่เกิดก็ไม่รู้ไอ้คำว่าตายสิ่งที่ตายก็ไม่รู้เปรียบชัดๆก็คือฟองน้ำเปรียบให้ชัดจริงๆก็คือพยับแดดมีฟองน้ำมีพยับแดดแต่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นเป็นแล้วก็สลายไปเป็นแล้วก็สลายไปในที่สุดฟองน้ำก็ไม่มีนี่คนละสัตว์ก็คิดเดียวกันก็มีพระกลุ่มหนึ่งไปฟังเทศพระพุทธเจ้าทีนี้ยังไม่ทันได้ขึ้นไปพระพุทธเจ้ากำลังเทศนาอยู่นั่งคอยนี่เวลาควรฝนตกดูน้ำตกมาแล้วก็เป็นฟองสลายไปน้ำตกเป็นฟองก็สลายไปน้ำตกเป็นฝนตกมาเป็นฟองก็ไหนเป็นฟองแล้วฟองก็สลายไปยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ไปเฝ้ากราบพระพุทธเจ้าซ้ำได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดูฟองน้ำดูฝนตกเป็นฟองฟองน้ำละลายไปเท่านั้นนี่ฟองน้ำก็เป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นของเดิมเกิดทั้งหมดสลายไปทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งนั้นเนี่ยของเกิดทั้งหมดมีไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจะมีอะไรเป็นตัวเป็นตนยังไงก็เกิดมาเพื่อดับเกิดมาเพื่อตายฟองน้ำเป็นอย่างไรโลกธาตุทั้งหมดเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารนี่
มองอย่างโลกมองแล้วติดมองแล้วยึดมองแล้วพอใจมองแล้วยินดีและยินร้ายเพราะมองว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์และเป็นของเรามองอย่างธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนามองแล้วคลายความยึดถือมองแล้วความยึดถือที่เคยยึดถือนั่นสลายไปเพราะไม่มีอะไรจะยึดถือมองแล้วทำลายความยึดถือที่มีอยู่ในเมื่อทำลายความยึดถือที่มีอยู่แล้วได้แล้วความทุกข์จะมาจากไหนความยินดีว่าเป็นเราเป็นเขาความยินดียินไล่ว่าเป็นเราเป็นเขาไม่มีจึงว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาสอนไว้เป็นการเหมือนกับหน้ามือพลิกเป็นหลังมือหลังมือพลิกเป็นหน้ามือพลิกอย่างหนึ่งหลงอย่างที่โลกเขาเป็นกันทั้งโลกพลิกหลงให้รู้ขึ้นมาทำไมจึงจะรู้ก็พลิกให้ตื่นพลิกให้ศึกษาพลิกให้ศึกษาให้เข้าถึงเป้าหมายความจริงเพิกให้เข้าถึงสัจธรรมของจริงพระพุทธเจ้าก็เคยหลงมาแล้วสิ่งที่หลงทั้งหมดไม่ใช่หลงของไม่มีเราก็เช่นเดียวกันหลงมายาวนานหาประมาณไม่ได้หลงของที่เรามีหลงสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินทั้งนั้นไม่มีใครสักรายหลงของที่เจ้าของไม่มีและหลงสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีพระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั่นละเอามาบอกให้พากันพิจารณาให้พากันศึกษาพากันเรียนรู้ในเมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้นั่นเองเพราะของจริงเหมือนกันหมดของจริงสมัยพระพุทธเจ้าก็ของจริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันของเกิดทั้งหมดทั้งตายทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดจะต้องสุดโทรมมันถึงแก่ของเกิดทั้งหมดจะสลายตัวเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยอีกนานขนาดไหนของเกิดก็คือของตายของเกิดไม่ตายไม่มีนี่และที่สัตว์โลกลุ่มหลงสัตว์โลกยินดียินร้ายถ้าไม่เกิดกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะมันก็ของเกิดของตายนี้มันไม่ใช่ของไม่เกิดไม่ตายใครเข้าถึงของไม่เกิดไม่ตายคนนั้นพ้นจากของเกิดของตายพ้นจากความลุ่มหลงมัวเมาในของเกิดของตายนี้จึงว่าการศึกษาธรรมะดูเราดูเสมอดูผมเราดูขนเราดูเล็บเราดูฟันเราดูหนังเราดูตาเราดูหูเราดูจมูกเราดูลิ้นเราดูไปหมดทั้งสรีระร่างกายของเรานี่ดูตั้งใจดูนี่แหละดูธรรมตั้งใจดูนี่แหละเป็นการศึกษาธรรมในเมื่อเราตั้งใจศึกษาธรรมเรามีโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ว่าธรรมเป็นอนิจจังว่าธรรมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนิจจังทั้งนั้นว่าธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดว่าธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วจะเป็นแก่นเป็นสารไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกไม่พังไม่มีถ้าเราตั้งใจดูจริงๆของเหล่านี้มันชัดของความจริงเหล่านี้มันมีอยู่ในเราแม้แต่ความคิดของเราว่าคนนั่นดีว่าคนนั่นไม่ดีคนนั่นว่าเราคนนั่นตำหนิเรา
หรือคนนั่นยมช่วยยกย่องชมเชยเล่าคนนั่นก็คืออนิจจังแล้วคำพูดที่พูดออกมาอันนั้นก็เป็นอนิจจังคำพูดอันนั้นก็เป็นอนัตตาเป็นของเกิดมาแล้วก็ดับไปเราจะสมมติว่าเป็นคำติอันนั้นก็ดับไปแล้วเราจะสมมติว่าเป็นคำชมอันนั้นก็ดับไปแล้วไม่มีเรื่องอะไรมีแต่กิเลสตัวบ้าบอบ้าบอเท่านั้นน่ะมันไปหายึดไปหมดยึดแล้วเอายึดเอามาเผาเอาสิ่งพอใจมาเผาเอาสิ่งที่ไม่พอใจมาเผาเอาสิ่งที่รักมาเผาเอาสิ่งที่ชังมาเผานี่เนี่ยคนไม่เมตตาเจ้าของคนเบียดเบียนเจ้าของนี่ไม่ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาตัดไว้ชอบไม่สนใจฟังแต่กิเลสเทศนาสอนกิเลสมันอยู่ตรงไหนเจ้าของนั่นน่ะมันตัวกิเลสแต่มันสอนเจ้าของอยู่เสมอไฟอยู่ตรงไหนอะไรจะเป็นฟืนเป็นไฟอันนั้นล่ะมรรคผลอันนั้นคือถูกต้องอันนั้นยุติธรรมอันนั้นชอบธรรมกระโดดเข้าไปนอนแช่อยู่ตรงนั้นแล้วเป็นยังไงมรรคผลของกิเลสมันก็นรกดีๆนี่รู้จักมั้ยนรกนรกมันไม่ยกนะไม่ยกท่านผู้ใดนักบวชโกนผมใหม่โกนผมเก่าบวชเก่าบวชนานมันในนรกมันไม่ยกอย่าไม่ยกเว้นนี่ไม่เผาที่ขนไม่ได้เผาที่ผมที่ขนที่เล็บไม่ได้มันเผาที่จิตเผาที่หัวใจนั้นเผาที่หัวใจก็ต้องแก้ที่จิตแก้ที่ใจนั้นแก้ให้รู้ขึ้นมาความคิดของเราทั้งหมดอันนั้นคือของเกิดนั่นความคิดของเราทั้งหมดเป็นของเกิดความคิดก็เป็นของดับแล้วมันจริงไหมมันจริงไหมความคิดของเรามันเป็นความคิดอยู่อย่างนี้มันไม่ดับเป็นมันมีไหมนี่เราก็ต้องบอกกับมันดับทั้งนั้นมันเกิดแล้วไม่ดับไม่ตัวความคิดเกิดขึ้นมันแล้วไม่ดับไม่มีเดี๋ยวคิดเรื่องอะไรก็ช่างดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนสูงส่งขนาดต่ำซ้ำขนาดไหนอันนั่นเป็นสังขารทั้งนั้นสังขาราอนัตตาไม่เป็นของว่างไปหมดนี่แต่เจ้ากิเลสนะว่าจะแพ้อะไรมามันเอาความเกิดอันนั้นล่ะมาเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนและจะขยายต่อไปอันอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องเป็นเรานี่จารณัยไปเท่าไหร่ก็คือกองไฟมันเพิ่มพูนขึ้นมาเท่านั้นดับให้หมดดับความคิดสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตของเราคิดในลักษณะไหนเกิดเป็นความคิดแล้วดับทั้งนั้นในเมื่อความคิดตัวคิดแล้วทำให้เกิดกุศลเกิดบาปเกิดนรกนี่ความคิดตัวต้นเหตุมันก็ยังดับและสิ่งที่ความสิ่งที่อีกความคิดที่มันเกิดมาดับมันคิดสิ่งนั้นจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงสังเกตแม่เวลาเราหลับสิ่งเหล่านั้นมีไหมไม่ต้องอะไรดอกความคิดที่ดีไม่ดีนี่เดี๋ยวเรื่องอันอื่นมาอีกแล้วใจไปอยู่กับเรื่องอื่นไอ้ความคิดอันนั้นมันก็ดับไปความคิดดีสักขนาดไหนเถอะนี่เดี๋ยวเรื่องไม่ดีมาล่ะไอ้ความคิดดีๆอันนั้นหายไปหมดนี่มันชัดอย่างนี้ล่ะพิจารณาให้แยบคายเห็นตัวเกิดตัวดับเห็นตัวเกิดตัวดับแล้วจะไม่ได้ให้ความสำคัญไอ้ความคิดตัวสังขารที่ปรุงที่แต่งนั้นก็มันเป็นอนัตตามันเกิดมาลำดับนี่เราจะไปสนใจอะไรมันนี่คำว่าสังขารมันไม่ใช่ว่าหนังห่อกระดูกเป็นสังขารอย่างเดียวกิสาโลมานาคาทันตาอันนั้นก็สังขารแต่ว่าจิตของเราก็สังขารจิตแต่สังขารไงเล่าความคิดทั้งหมดตัวนี้นะตัวที่เราจะต้องศึกษาพิจารณาให้ชัด
ถ้าเราไม่ศึกษาไม่พิจารณาให้ชัดแล้วว่าเราจะหลงความคิดของเรานี่แหละปรุงแต่งกับว่าจิตพุ่งฟาดจิตคิดกับว่าจิตพุ่งซ่านจิตหยุดคิดก็จะว่าอะไรนะมันกลับไปเสียจิตไม่คิดไม่ไอ้ก็ว่าจิตพุ่งซ่านจิตไม่คิดมันกลับไปเลยจิตหยุดจากคิดดับสังขารแต่มีสติรู้เห็นตัวดับนั้นชัดจิตไม่ได้ดับจิตไม่ได้หลับเนี่ยศึกษาธรรมธรรมเรานี่มีที่ไหนกายเรามีจิตเรามีอยู่ตรงนี้กายของใครก็เหมือนกายของเราเกิดมาตายเหมือนกันความคิดของใครก็เหมือนความคิดของเราเป็นความคิดขึ้นเท่าไรดับเหมือนกับฟองน้ำเป็นฟองน้ำจำนวนกี่สิบกี่ร้อยกี่ล้านกี่ล้านล้านล้านดับไปเท่านั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วจะไปสนใจอะไรก็ความคิดคนอื่นแล้วจะสนใจก็อะไรก็รูปเสียงของชาวบ้านรูปเสียงของเรานี่เต็มตั้งแต่ศีรษะลงหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะอันนี้แหละเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสของชาวบ้านอันนั้นเป็นการที่จะเสริมสร้างกำลังของกิเลสให้พอกพูนครอบงำจิตเข้าลายมืดมนอนธการด้วยความยินดีและยินไล่ชาวบ้านเพียรเสมอพยายามเสมอเพียรเรียนเพียรศึกษาเอาใจของเราเรียนเอาใจของเราศึกษาเอาใจของเราสอดส่องอยู่เสมอนั่งก็ดูนอนก็ดูเดินก็ดูยืนก็อยู่กินก็ดูถ่ายก็ดูดูเพราะก็เราเป็นนักเรียนการเป็นนักเรียนนี่แหละเป็นนักปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติด้วยนักเรียนนักเรียนทั้งหลายนั่นน่ะก็คือเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติตามหน้าที่เราเป็นนักเรียนนักเรียนเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องนี่น่ะปฏิบัติคือเป็นนักเรียนสุขีโตศึกษาให้มันดีเป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็จะเข้าบรรลุเป้าหมายสอบผ่านนี่มหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเอกคืออะไรเอกจิตเอกธรรมไม่มีอะไรเจือปนแอบแฝงอยู่ในจิตที่เป็นเอกนั้นบรรลุเป้าหมายไม่ต้องมีใครเขียนประกาศลายเซ็นท่านผู้นั้นลายเซ็นท่านผู้นี้ทำของจริงนั่นนะประกาศทำของจริงนั่นนะเซ็นออกมาประกาศเป็นประกาศนิยบัตรผู้ปฏิบัติเห็นประกาศนิยบัตรไม่ต้องมีลายเซ็นไม่ต้องมีแผ่นกระดาษนี่ปริญญาเอกเอกคือยังไรอ่ะถึงทำอันเอกไม่ต้องไปหาที่ไหนของเรานี่เรามีพระพุทธเจ้าตาเป็นของร้อนตาร้อนจริงเหรอจักขุเป็นของร้อนจักขุจักขุอนิตังรูปานิตาจักสุตาตาตาร้อนจริงเหรอดูตา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 นี่ละศึกษาธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนของเหล่านี้เรามีพระพุทธเจ้าตาเป็นของร้อนตาร้อนจริงเหรอจักขุเป็นของร้อนจักขุจักขุอนิตังรูปานิตาจักสุตาตาตาร้อนจริงเหรอดูตา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 นี่ละศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าว่าตาเป็นของร้อนร้อนจริงหรือเราศึกษานี่เราก็ต้องศึกษาที่ตาและดูตาของเราอยู่ในอยู่อย่างนี้
จนกระทั่งเราจะได้คำตอบที่ถูกที่พอใจใครเป็นตอบใครเป็นผู้ตอบตาละบอกใจเราให้รู้แล้วใจของเราที่รู้ความจริงตอบเราทำไมใจของเรารู้ความจริงเพราะใจของเราดูตาใจเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรตาเป็นอย่างไรแต่ตาเป็นยังไงตาเป็นยังไงใจรู้หมดใจที่รู้หมดก็ตอบกว่าจะผิดไปยังไงว่าตาไม่ใช่ของร้อนนั่นแต่พระพุทธเจ้าเทศผิดเหรอถูกต้องตาไม่ได้ร้อนเลยที่ตาร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไม่ดูตาหลงตาแล้วก็ตายเสดดูลูกก็หลงลูกก็อีกอ่ะนั่นร้อนในเมื่อดูตาตาไม่ของร้อนดูตาก็เป็นรูปรูปคือลูกตาในเมื่อตาเป็นเห็นรูปแล้วทีนี้ตาก็เป็นรูปตาเป็นไม่ใช่ของร้อนรูปเป็นของไม่ร้อนเหมือนกันรูปทั้งหมดของภายนอกมันจะร้อนอะไรของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายมันก็แผ่นดินนี่เป็นแผ่นดินมาแต่ไหนแต่ไรจึงว่าศึกษาธรรมศึกษาในเราศึกษาในเราตรงไหนนี่ศึกษาเข้าไปเถอะตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีวิชาความรู้แล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้อัตรู้ธรรมเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเรียนมันหลงนะหลงตาหลงหูหลงตาแล้วก็หลงรูปเห็นอะไรนะหลงไปหมดหลงว่าเป็นรูปเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นอะไรต่ออะไรชอบใจไม่ชอบใจหลงหูแล้วก็หลงเสียงที่มาไอ้สัมผัสหูหลงเสียงที่มากระทบหูโอ้เสียงอันนั่นไพเราะจริงๆเสียงอันนั่นมันทำให้เพ้อฝันไปนู้นนะกล่อมให้เพ้อให้ฝันเสียงอันใหม่มันเจ็บมันปวดจริงๆเสียงอันนั่นมันเจ็บมันปวดจริงๆนะถ้าหากว่าเราหลงหูแล้วเราจะหลงเสียงหลงว่าเสียงอันนั้นชอบใจน่าชอบใจเสียงอันนั้นไม่ชอบใจความจริงเสียงทั้งหมดปรากฏเป็นเสียงเสียงใดๆก็ช่างที่โลกสมมติเสียงเกิดขึ้นระดับทั้งนั้นจะเสียงนกร้องจะเสียงเคาะไม้จะเสียงกรองเสียงระนาดเสียงอะไรก็ช่างมันจะเคาะป้องก็ได้น่ะหลังจากเคาะไม่มีหนักหมดปี้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 เขาเป่าปีเป่าอะไรนั่นน่ะหยุดเป่ามันมีไหมเสียงร้องลำทำเพลงเนี่ยจะดารานักร้องขนาดไหนก็ช่างนี่เวลามันหลับเสียงมันมีไหมไม่ต้องหลับดอกมันหุบปากเท่านั้นน่ะแล้วเสียงมีไหมนี่เสียงเป็นของเกิดดับชัดๆแล้วเสียงเป็นอย่างนี้เสียงจะร้อนเหรอพระพุทธเจ้าเทศว่าเสียงร้อนผิดเหรอไม่ผิดมันเผาคนที่ไม่ศึกษาถ้าหาว่าคนศึกษาแล้วสิ่งนี้ไม่ร้อนไม่เผาใครธรรมของพระพุทธเจ้าเทศนาเพื่อโปรดเวไนยสัตว์จริงๆให้พ้นจากกองฟืนกองไฟไม่ใช่ของเล่นนะธรรมของพระพุทธเจ้าพ้นจากกองฟืนกองไฟได้จริงถอนออกจากกองฟืนกองไฟพอถอนออกจากของร้อนที่โลกร้อนที่กองฟืนกองไฟที่เผาทุกหัวใจถอนให้พ้นจากกองฟืนกองไฟนั่นได้พระพุทธเจ้าพ้นแล้วพ้นเพราะธรรมและธรรมเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าพ้นนั้นพระพุทธเจ้าเอามาเทศนาหมดเอามาสอนหมด
ไม่ได้ปิดบังเปิดเผยเต็มที่ไม่มีปิดบังเลยใครปฏิบัติใครปฏิบัติใครตั้งอกตั้งใจจะศึกษาและปฏิบัติผู้นั้นพ้นจากกองฟืนกองไฟโดยทั่วถึงกันและโดยสม่ำเสมอทุกรายทุกรูปทุกนามทีเดียวไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเจ๊กแขกฝรั่งมังค่าไทยลาวแก้วเพราะหัวใจอันเดียวหัวใจอันนั้นเขาไม่ได้สมมติว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่ใช่ของเกิดนี่เกิดมันเป็นของมันจะเป็นเชื้อชาติอะไรอะไรก็ช่างนั่นเป็นของเกิดมาตายจิตมันส่วนส่วนหนึ่งต่างหากจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นไม่ใช่ตาเห็นหูได้ไอหูเห็นนี่ถ้าหากว่าไม่มีจิตสมองมันจะมีขนาดไหนก็ช่างเถอะสมองก็สมองเน่ามันจะรู้เรื่องอะไรกุศลธรรมะกุศลธรรมะนี่อภิยกตาธรรมะกุศลก็จิตเป็นกุศลน่ะจิตเป็นกุศลคืออะไรจิตที่รู้สัจธรรมของจริงอกุศลธรรมะจิตที่เป็นอกุศลจิตที่มันหลงของจริงเข้าใจมั้ยล่ะเนี่ยกุศลอกุศลน่ะที่พระท่านสวดสาธยายล่ะเวลาสวดงานศพสวดในงานศพล่ะสวดให้บุญผีตายบุญพูดให้บุญคนตายแต่คนเป็นมันยังไม่ได้บุญแล้วอันเกิดจากการสวดของพระแล้วผีตายแล้วมันจะได้บุญได้ยังไงสวดให้ผู้ยังไม่ตายนะฟังเพราะผู้ไม่ตายสามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้แต่เป็นพิธีเท่านั้นสาธุบางทีก็ไม่ได้สาธุซ้ำเรียบร้อยประนมมือกบล่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บล่ะจัดอันนั้นจัดอันนี้มาที่บางสกุลต่อมีทายาทานอะไรไรถวายยาทานสัพพีได้บุญแล้วใจเป็นอกุศลมันจะเป็นบุญได้อย่างไรไม่พิจารณาสิ่งนี้ให้มันชัดนี่หลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นนั้นหลงในรสจิตเป็นอกุศลล่ะมันจะได้บุญตรงไหนไม่ต้องไปให้ใครยถาสัพพีให้พรดอกพิจารณาชาติตามความเป็นจริงในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วจิตเป็นกุศลคือมาได้บุญการศึกษาธรรมศึกษาได้ทุกโอกาสทีเดียวทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเพศทุกวัยนั่งดูเฉยๆนี่ไม่ต้องพิจารณาอะไรสักอย่างพิจารณาไม่ไปไม่มาพิจารณาไม่ไปไม่มาไม่พิจารณาละไม่พิจารณาพิจารณาบ่ไม่ไปไม่มาไม่ต้องพิจารณาจะดูมันอยู่อย่างนี้แต่ดูอย่าไปคิดดูอย่าไปปรุงการคิดการปรุงนั่นน่ะคือการพิจารณาไม่ให้ใจขยับไม่ให้ใจเคลื่อนไหวเป็นกิริยาใดๆออกไปไม่ให้มีดูมันจริงๆนี่ดูตาดูตาดูตาดูหูดูหูดูหูตั้งใจดูจริงๆจะรู้ความจริงของตาของหูดูความจริงของจมูกของลิ้นของกายของใจดูรู้ความจริงเพราะดูจริงเห็นจริงก็เห็นก็รู้จริงขึ้นมาถ้าหากก็ไม่ตั้งใจดูจริงๆไม่ตั้งใจดูจริงๆนี่ไม่เห็นดอกเห็นมันก็ใครก็เห็นนะขี่รถบินเร็วๆแล้วก็ดูบ้านดูช่องผ่านวูดไปแล้วร้านเพียงแต่เงาๆแล้วมันได้ประโยชน์อะไรใจไม่สงบมันเร็วแป๊บเดียวมันจะไปรู้ชัดเห็นชัดไม่ได้ต้องอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ
เหมือนน้ำนิ่งๆนั่นแหละน้ำนิ่งๆน้ำก็เป็นน้ำตะกอนก็เป็นตะกอนน้ำไม่นิ่งน้ำก็ตะกอนเป็นอันเดียวกันใจของเราก็เหมือนกันใจก็กิเลสเป็นอันเดียวกันแต่ใจไม่สงบเห็นเห็นใจก็เห็นใจก็กิเลสอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่เห็นซ้ำเห็นเงาเห็นวูบวูบวับวูบวับไปนั่นนะโดนเอาบ้างเดาเอาบ้างต้องใจสงบเห็นน้ำเป็นน้ำเห็นตะกอนเป็นตะกอนเห็นจิตเป็นจิตเห็นกิเลสเป็นกิเลสต้องอาศัยความสงบของจิตเห็นตะกอนในน้ำต้องเห็นขณะน้ำนิ่งจึงความสงบจึงมีความจำเป็นสมาธิจึงมีความจำเป็นสมถะวิปัสสนาสมถะก็คือความสงบนิ่งเหมือนกับน้ำนิ่งๆวิปัสสนามันเห็นชัดเห็นชัดน้ำเป็นน้ำตะกอนเป็นตะกอนจะเจริญไปอย่างนั้นเจริญไปอย่างนั้นเจริญไปนั้นเป็นวิธีการวิปัสสนาจริงๆรู้แจ้งมาจริงนี่ขณะเดียวเท่านั้นวิแจ้งขึ้นมาทันทีจึงเป็นวิปัสสนาที่กำจัดความลุ่มหลงมัวเมากำจัดความไม่รู้ไม่เห็นกำจัดความไม่รู้ชัดเห็นชัดวิปัสสนาเกิดขึ้นขณะเดียวเท่านั้นที่เจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาเป็นกิริยาการทำเท่านั้นยังไม่เป็นวิปัสสนาที่สมบูรณ์นั่งสมาธิกันต่อไปดูเราดูเราจะบริกรรมพุทโธ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 ก็ได้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ดูตาของเราดูหูของเราดูจมูกของเราดูลิ้นของเราดูกายของเรากายตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าคือมหาศีรษะนี่ดูแล้วเราจะได้ความรู้เกิดเป็นความรู้ความรู้อันนี้รู้แล้วเราจะไม่หลงสิ่งที่เรารู้ว้าวรู้อย่างอื่นรู้อย่างอื่นรู้อย่างไม่รู้คือความหลงที่มันมีอยู่ก็ไม่ได้เบาบางรู้ไม่เป็นเครื่องขัดเกลารู้ไม่เป็นทำเครื่องซักฟอกรู้แล้วบางทีความรู้อันนั้นยังนำอะไรต่อมีอะไรมาเพิ่มรู้อย่างโลกบางทีสิ่งครอบงำเพิ่มสิ่งที่ยึดติดเพิ่มรู้อย่างธรรมสิ่งที่ครอบงำทั้งหมดสลายทันทีดูฟันแควฟันดึงออกมาดูก็ได้ถอนออกมาดูก็ได้เอาใจถอนอย่าเอาครีมถอนมันเจ็บจะเอาครีมถอนก็ได้นึกเอาครีมถอนดึงหยุกลดปุ๊ดออกมาฟันอ
ฟันเจ้าเป็นฟันเหรออยู่ในปากเจ้าเป็นฟันเหรอที่ไหนที่ไหนเป็นฟันเหรอถอนออกไปหลุดออกไปหล่นออกไปเป็นฟันเหรอบางคนว่ามันเป็นบ้ายังไงนี่ล่ะเป็นบ้ากันอย่างนี้ล่ะเราจะต้องเอายาสิ่งที่ทำให้เราเป็นบ้านั่นน่ะมาแก้มันหลงใช่ไหมล่ะหลงก็คือไม่เป็นปกติฟันเขาไม่เคยบอกเขาเป็นฟันใจใจบอกว่าฟันเป็นฟันเหรอใจใจใจเจ้าบอกว่าเป็นฟันเหรอถามใจเขาอีกใจเขาก็อยู่เฉยๆเขาไม่ได้บอกว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอะไรนั่นโอ้ความหลงนี่มันสลับซับซ้อนจริงๆนะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้มีความเพียรความพยายามแต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดไหนก็ช่างเถอะความจริงก็เป็นความจริงปิดไม่ได้ปิดผู้ที่มีความเพียรความพยายามปิดไม่อยู่ปิดได้อยู่ผู้ที่ไม่มีความพยายามที่จะเปิดให้เข้าถึงความจริงผู้ที่มีความพยายามที่จะเข้าถึงความจริงเอาอะไรปิดไม่อยู่หรอกมันเปิดอยู่ตลอดเวลามันคุยไปเลยขุดคุยอยู่ตลอดเวลาปิดดีขนาดไหนมันก็ขุดคุยออกมาจิตนักขุดคุยคือผู้ปฏิบัติธรรมก็คือนักขุดคุยทุกแง่ทุกมุมไม่มีความไม่โปร่งใสนั่นอยู่ในจุดนั้นนั้นขุดคุยไปหมดสิ่งที่สัมผัสทางจิตสิ่งที่สัมผัสทางจิตจิตจริงๆก็ขุดคุยจิตอีกมันจิตจริงๆก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่เคยบอกเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นจิตเนี่ยเขามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ธรรมานัตตาธรรมธาตุไม่มีอะไรเป็นสักอย่างที่มันเป็นก็เพราะสมมติและคนหลงตามๆกันมาเท่านั้นพากันตั้งใจศึกษาเรียนรู้ตำรับตำราเราสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นตำราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะทั้งกายทั้งจิตนี่แหละเป็นตำราธรรมถอดถอนกิเลสอันนี้นะเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่จะบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานพูดถึงตำราก็เป็นตำราธรรมตำรายาก็เป็นตำรายาพูดถึงตำราที่เป็นแผนที่อันนี้ก็เป็นตำราแผนที่ที่แม่นยำเรียนตาเรียนตาเรียนตาเรียนสิ่งที่สัมผัสตาเรียนใจที่รู้ตาเรียนตาเรียนตาเรียนสิ่งที่สัมผัสตาและเรียนใจที่รู้ตารู้สิ่งที่สัมผัสแล้วก็รู้ผลของการตาสัมผัสรูปใจของเราเป็นผู้ที่รับเรียนใจอีกในหลักธรรมะท่านมีทั้งนั้นแต่ท่องจำยังไงก็ช่างเถอะใจไม่สงบเรียนไม่ได้แล้วใจไม่สงบมันไม่เห็นตัวเห็นตนใจไม่สงบมันไม่เห็นรูปร่างรูปร่างที่มาสมมติเป็นหลักธรรมเป็นชื่อของธรรมเราไม่เห็นตัวเห็นตนไม่เห็นรูปร่างนี่เรียนก็เรียนเดา
ความสงบจึงมีความจำเป็นเพราะเห็นของจริงตาก็เห็นของจริงรูปก็เห็นของจริงและทีนี้ตาสัมผัสรูปผลของการสัมผัสอันนั้นเราก็เห็นจริงว่ามันเป็นยังไงเป็นตัวเป็นตนจึงมีการสมมติกันบัญญัติออกมาถ้าหากว่าเราเรียนแต่คอยสมมติไม่เรียนโดยด้านประการปฏิบัตินี่เราจะรู้แต่สมมติรู้ข้างนอกรู้ที่ลมออกเกี่ยวปากแต่ของจริงที่สมมติแล้วก็คำพูดออกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันเราไม่รู้ไม่เห็นเราก็หลงของจริงเพราะเราไม่รู้ทีนี้เรียนของจริงเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้ได้อย่าคิดว่าเหลือกำลังของเรามีอยู่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาเราตั้งใจเรียนรู้ทั้งนั้นเด็กก็รู้ได้สมัยก่อนมีเด็กอายุ7ปีเท่านั้นรู้แจ้งตามความเป็นจริงนี่จะกำจัดความลุ่มหลงมัวเมาพ้นจากกิเลสตัณหาไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้มีหลายรายทีเดียวอายุเพียง7ปีเท่านั้นเด็กๆนะเด็ก10ปีบางทียังไม่เลี้ยงสา7ปีเท่านั้นนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เพราะเรียนของจริงก็ต้องรู้ของจริงได้เขามารู้มันไม่ใช่ระยะยาวนะรู้ขณะเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าปฏิบัติแสวงหาความตรัสรู้นั่นนะแสวงหาถึง6ปีก็จริงแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงขณะเดียวอาสวัคคายานเกิดขึ้นขณะเดียวเท่านั้นกิเลสตัณหาดับไปหมดดับไปแล้วก็รู้ว่าเกิดตัณหาดับไปแล้วทุกขณะเดียวปฐมยามมัชฌิมยามยังไม่หมดหมดขณะเดียวเท่านั้นญาณรู้ขึ้นทันทีว่าได้หมดแล้วนั่นที่5ปี6ปีอันนั้นมันพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าทำผิดพลาดไปคำไปมันก็คนไม่เห็นทำไม่รู้จักไอ้หนถนนทนทางหลงหน้าหลงหลังไปก็ไม่รู้ทางนี่เรานี่โชคดีนะพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นอย่างเท่ที่เรียกว่าตายถึง80เสียทงไขแสนมหากัปนะค้นหาทางที่ถึงเป้าหมายถึงมรรคผลพระนิพพานนี่แสวงหาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปเรานี่เกิดมาพับข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถนนหนทางถึงมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าเจอแล้วมาบอกเรานี่ล่ะการได้เกิดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาจึงเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ได้ยินได้ฟังง่ายๆนะเพราะของนี้เรานี่เป็นของหายากมากเปิดเผยจนกระทั่งไม่มีใครสนใจแล้วไม่มีคนสนใจแล้วใครจะรู้ได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้ารู้ได้ไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆนะสี่อสงไขยแสนมากับตะเกียกตะกายแสวงหาตายแล้วเกิดเกิดจนตายแสวงหาเกิดแล้วมาแสวงหาจนตายสี่อสงไขยแสนมากับเจอและเอามาประกาศให้โลกได้ยินได้ฟังแต่โลกไม่ใครจะเห็นคุณค่ากันศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีคุณค่าไม่เท่าเงินบาท2บาท100 200
บาท2บาทเขาก็โกหกกันเพื่อต้องเอาการต้องการเอาเงินบาท2บาทนั้นค่าของศีลธรรมที่พุทธเจ้าค้นพบเอามาเทศนาสอนให้ปฏิบัตินี่บางทีมีค่าน้อยกว่าเงินบาทเดียวเอาเงินสักบาทบางทีทำให้ธรรมะของพุทธเจ้าเสียไปก็มีทำให้เราเสียจากธรรมคำสอนพุทธเจ้าพากันตั้งใจดูใจตั้งใจดูธรรมตั้งใจดูจริงๆแล้วจะเห็นจริงๆด้วย